หนึ่งในปัญหานะครับที่คนที่เรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็มาปรึกษาผมเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องของว่าเอ๊ะเล่าเล่าอะไรในสินค้าดีนะครับหรือเอ๊ะมันจะเขียนยังไงดีใช่ไหมฮะคือเอ๊ะแล้ววันนี้ทําคลิปอะไรดีนะครวันนี้ทําคลิปอะไรดีหรือเอ่อวันนี้เราเขียนบทความเรื่องอะไรดีหรือวันนี้เราจะทำคอนเทนต์ในโพสเฟซบุ๊กเนี่ยเราจะทำคอนเทนต์เรื่องอะไรดีใช่ไหมครับคือคืออยากอยากจะหาไอเดียนะครับไอเดียว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ เราสามารถหยิบมาให้กลายเป็นเรื่องเป็นราวได้ใช่ไหมครับล้กษณะของการที่เป็นแบบเป็นเป็นตัวบทความหรือเป็นตัวคลิปต่างๆเนี่ยนะครับออก็เลยทําอันนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่มาแก้ปัญหานั่นก็คือเขาว่าโพสเจอเนเตอร์ก็อย่างที่บอกคือโพสเจ e เนเตอร์คืออันเนี้ยนะครับไม่ได้เป็นพูดถึงเรื่องของการเขียนแคปชั่นนะไม่ได้พูดถึงเรื่องของว่าเรามีแง่มุมไหนบ้างของสินค้ายหยิบพูดได้เราพูดถึงการสร้างโพสต์เสร็จรูปเลยนะครับเพราะว่าในกล่องเนี้ยนะครับก็จะมี108ปใบนะครับที่เป็นนะ หัวข้อมันเหมือนว่ามันเหมือนชื่อคลิปอะฮะเป็นเหมือนชื่อคลิปเหมือนชื่อบทความนะครับที่คุณสามารถเอาทำคอนเทนต์ต่อได้เลยเช่นนะฮะจากกิจกรรมที่ทำจากกิจกรรมที่ทำมามากมายนี่คือสิ่งที่อยากแนะนําคุณในในเรื่องการแก้ปัญหาในคลิปมันเขียนอย่างนี้นะครับปึ๊บอ่นะใช่ไหมฮะแปลว่าอะไรคุณสามารถทำคอนเทนต์ชื่อว่าเนี่ยจากการทาคอนเทนต์มากกว่า10ปีนี่คือสิ่งที่เราอยากแนะนําคุณเรื่องการโพสต์คอนเทนต์เป็นตน้น ถ้าเกิดคุณเป็นสินค้าบางอย่างเช่นนะครับจากการทดลองมามากกว่า5ปีนี่คือสิ่งที่เราอยากแนะนําคุณเกี่ยวกับเรื่องของการสระผมเป็นต้นนะเห็นไหมคุณก็เห็นว่ามันก็สามารถทําให้เกิดเป็นชื่อคลิปเหมือนกลายเป็นชื่อคอนเทนต์บางอย่างขึ้นมาใหม่แล้วคุณสามารถที่จะหยิบไปสร้างเนื้อหาต่อได้นั่นเองนะครับอ่านะฮะหรือหยิบอะไรขึ้นมาปุ๊บนะครับความผิดพลาดในเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าที่สร้างความเสียหายมากและคุณต้องระวังให้ดีแปลว่าอะไร ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิตชิ้นงานคอนเทนต์ที่สร้างความเสียหายให้กับคนทำคอนเทนต์จำนวนมากนะครับและคุณต้องระวังให้ดีเป็นต้นอ่าคุณอย่าว่ามันก็เกิดมันก็เกิดไอเดียว่าเออเราไปเขียนเรื่องนี้กันเถอะใช่ไหมฮะนะครับคือไอ่หนึ่งร้อยแปดใบที่อยู่ในนี้เนี่ยมันก็เป็นร้อยแปดใบทีอ่อ่ผมรวบรวมมานะนะครับทั้งทําเองด้วยทั้งที่แบบว่าผมก็ลองไปแบบว่าเห็นบทความน่าสนใจมา หาแพทเทิร์นมาแล้วก็พยายามสร้างให้กลายเป็นเหมือนสิ่งที่เรียกว่าพร้อมใช้อะนะเป็นไอเดียพร้อมใช้งานเนี่ยนะครับเนะี่ยตึดต๊ด,ด,ด,ดนะนะครับเราอยากแนะนําคุณเลื่องว่าไปโอ้โนี่บรนหมยเดิมโชคะชะดีนขนาดนั้นนะครับโอเคนะอ่ะนะหรือนะเคล็ดลับความสําเร็จในกิจกรรมที่โยงสินค้าที่กลุ่มเป้าหมายต้องรู้เคล็ดลับความสําเร็จในการผลิตคอนเทนต์ที่แม่ค้าออนไลน์ควรจะรู้อ่ะเปต้น ะะคุณเห็นว่ามันเป็นมัน,มน,มนคือคนหลายๆคนเนี่ยนะครับพอมันมีชื่อบทความหรือชื่อคลิปเกิดขึ้นเนื้อหามันนึกตามได้แต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันนึกไม่ออกใช่ไหมแล้วก็อยากจะมีคนมาช่วยแบบเหมือนอตั้งต้นให้เราก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น108ไปใบเนี่ยมันตั้งต้นคอนเทนต์ให้คุณได้มาศาลมากนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆก็ใช้ได้ประมาณหลายเดือนและใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณคล่องๆค,คุณสามารถพลิกแพลงได้นะครับแล้วก็หยิบมา สุ่มไปนะครับเปลี่ยนไปได้เพราะอย่าลืมนะครับสิ่งที่มันอยู่ตรงนี้นะครับหลายๆอย่างมันก็เป็นเหมือนโครงสร้างคุณสามารถเปลี่ยนเนื้อหาข้างในได้เช่นเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนผลลัพธ์ต่างๆย่าการ์ดเนี่ยนะครับจำเรื่องเหล่านี้ไว้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นจุดๆเนี่ยคุณก็สามารถจําเรื่องเหล่านี้ไว้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์ถ้าผมเปลี่ยนมาจาเรื่องเหล่านี้ไว้ถ้าเกิดคุณเป็นคนทำคอนเทนต์ ใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่จะเอามาพลิกแพลงประยุกได้อีกมากมายนั่นเองนะครับถ้าเกิดจะใช้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุผลที่มันเป็นกล่องเพราะว่าเราต้องการทําให้มันเป็นเหมือนการสุ่มนะครับได้ได้ลุ้นกันดีนะครับทำให้เราไม่จะเป็นจะต้องแบบว่าเปิดหนังสือแล้วก็ดูของแบบที่มันตายตัวใช่ไหมฮะพอมาเป็นลักษณะเป็นการ์ดปุ๊บมันทำให้เรามีความสนุกมีความตื่นเต้นแล้วก็สร้างสารรค์ได้อยู่เรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือที่มาของตัวการที่เราเรียกว่าโพสต์เจเนเรเตอร์นะครับการสร้างไอการสร้างคอนเทนต์นั่นแหละนะครับแล้วก็หวังว่านะครับมันจะช่วยทําให้กับคนจำนวนมากที่เอ๊ะฉันอยากทาคลิปแต่ฉันไม่มีไอเดียไอเดียว่าฉันจะเล่าเรื่องอะไรนะครับคือเราต้องแยกก่อนนะมันมีเรื่องของเนื้อหากับสิ่งที่เร,เรียกว่าวิธีการนําเสนอข้อนี้มันคือเรื่องของการหาเนื้อหามันคือเรื่องของการว่าฉันจะหยิบเรื่องไหนไปเล่าส่วนจะไปเล่า ให้สนุกตื่นเต้นอันนั้นอีกเรื่องหนึงนะครับแต่ว่าพอคุณมีนเนื้อหาแล้วแน่นอนครับมันก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจได้นะครับแล้วก็108อันนี้ในนี้นะครับมันจะเป็น108โพสต์ที่เรามากักจะเจอบ่อยในโลกออนไลน์นะครับมันเป็นโพสต์ที่ถูกพรูฟไปเชิญจิตวิทยาว่ามันดึงความสนใจคนได้ นะครับเพราะว่ามันมีวิธีการเล่นกับเรื่องของปัญหาเน้นกับเรื่องของความต้องการต่างๆไปนั่นเองเพราะฉะนั้นคือต่อให้คุณไม่มีประสบการณ์แค่ดูพวกนี้ไปประยุกต่อก็สามารถทำคอนเทนต์ได้ง่ายๆนั่นเองนะครับสนใจสั่งซื้อได้น,นะครับที่ line ไลน์ของดอทเซกนี่มีเหมือนกันครับผมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดใครอุดหนุนด้วยครับขอบคุณครับ